วัสดีครับพบกับซูลูก้าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลต้องชั่งน้ำหนัก3ข้อดีข้อด้อยหากจะแดนเฮนเดอร์สันอำลาสโมสร3ข้อดีข้อด้อยไรเฮนโดจะแดนเฮนเดอร์สันนะครับมีแววที่จะออกจากทินแอนฟิลด์ไปร่วมงานกับสตีเวนจูลานตำนานของลิเวอร์พูลไม่น้อยเลยทีเดียวหลังได้รับการท้าทายจากทีมลูกหนังในลีกซาอุดิอาระเบียครับกัปตันทีมของแดงในวัย 33 ปีตกเป็นข่าวได้รับข้อเสนอด้วยค่าแรงสูงถึงสัปดาห์ละ 700,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์จากอัลอิตติฟากขณะที่ทีมลูกหนังแห่งเมอร์ซีไซส์ก็หวังได้รับกระตุ้นมิดฟิลด์จอมเก๋าที่ไม่ต่ำกว่า20ล้านปอนด์ถึงขณะนี้เหลือเวลาอีกแค่4สัปดาห์เท่านั้นลิเวอร์พูลจะต้องเล่นเกมอย่างเป็นทางการนัดแรกแล้วฉะนั้นพวกเขาจึงต้องรีบพิจารณาพร้อมไปตัวเฮนโดให้พ้นไปจากแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่แต่จะว่าไปอย่างไรก็ตามครับเรดแมนจินตอนนี้ไม่พ้นต้องประสบปัญหาเรื่องที่ดีและเรื่องที่แย่ในคราวเดียวกันหากซีซั่นหน้าพวกเขาจะไม่มีกองกลางดีกรีทีมชั้นอังกฤษจอร์แดนเฮนสันอยู่ในสังกัดอีกต่อไปวันนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียนะครับถ้าหากเฮนโดไม่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลแล้วเราเริ่มต้นกันที่หัวข้อดีก่อนนะครับ 1. เพิ่มพูนสถานภาพการเงินของสโมสรเฮนเดอร์สันนับเป็นพ่อค้าแข่งของหงแดงลิเวอร์พูลที่มีรายได้หรือมีค่าเหนื่อยสูงที่สุดระดับ 190,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับมันจึงแน่ยิ่งกว่าแน่หากเขาตัดสินใจย้ายไปกุดทองที่ลีกตะวันออกกลางลิเวอร์พูลจะประหยัดรายจ่ายไปได้ไม่น้อยนี่จากดาวเตะชาวอังกฤษมีสัญญาผูกมัดกับสโมสรจนถึงปี2025หรืออีก2ปีอีกทั้งอย่าลืมนะครับว่าหงแดงหมดเงินไปมากกับการเซ็นสัญญากับ2กองกลางคนใหม่ทั้งอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และโดมินิกซูบอสไรการได้รับค่าตัวของเฮนโดจึงเหมือนกับเป็นการถอนคืนเคืนและอาจจะทำให้เจอร์กินครอปมีงบ1ก้อนเล็กๆสำหรับการเล่นล่าสมาชิกใหม่ด้วย 2. ยกเครื่องแผงกองกลางแบบเต็มสูบในวัย 33 ปีเฮนเดอร์สันอยู่ในสถานะที่ไม่ต่างอะไรกับเจมส์มินเนอร์ซึ่งย้ายออกจากทินแอนฟิลด์ไปแล้วอันเป็นการสะท้อนเห็นว่าเจอร์กินครอปต้องการปรับโฉมหน้าในแดนกลางใหม่เป็นที่เมากันว่ากุนซือเชิญมันคิดที่จะเนรมิตห้องเครื่องของทีมขึ้นมาใหม่ในระยะหนึ่งแล้วและทุกอย่างก็มาลงล็อกในช่วงเสมอนี้เนื่องจากลิเวอร์พูลพลาดการคว้าอันดับท็อปโฟซึ่งชี้ชัดให้เห็นว่าสโมสรต้องการความสดใหม่ของแผงกองกลางสำหรับซีซั่นที่ผ่านมาลิเวอร์พูลครับมีอายุเฉลี่ยนักเตะในตำแหน่งกองกลาง 27.7 ปีแต่หลังจากลอยแพ้พ่อค้าแข่งในตำแหน่งนี้ทิ้งออกไปแล้วหลายรายส่งให้สโมสรลดวัยแผงกองกลางไปเหลือแค่ 24.75 ปีเท่านั้นซึ่งก็รวมไปถึงเฮนเดอร์สันอยู่ในจำนวนนั้นอีกด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเฮนโดหากเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์อีกรายก็เชื่อได้ว่าแผงกองกลางของเรดแมนชีนในซีซั่นหน้าจะมีอายุเฉลี่ยลดลงไปอีกแถมเป็นการเปิดช่องให้พวกเขาเดินเกมคว้าตัวไม่ใช่กายเซโดมาอุดรอยรั่วได้ 3. มีความสมเหตุสมผลผ่านมาถึงณตอนนี้ถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วสำหรับลิเวอร์พูลหากนึกจะเปิดทางให้กับเฮนเดอร์สันย้ายสังกัดทั้งที่ผ่านมากองกลางอังกฤษมอบตัวอย่างกับสโมสรได้อย่างครบถ้วนไปแล้วและปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับว่ามันถึงเวลาที่ฝีเท้าของเขาเริ่มถดถอยเนื่องจากไม่มีใครเอาชนะสังขารได้ลิเวอร์พูลจึงสมควรเลือกทำธุรกิจอย่างฉลาดด้วยการรับข้อเสนอเพื่อนำเงินป้อนเข้าสโมสรและจากปล่อยนักเตะให้ย้ายออกไปแบบฟรีๆหลายรายในช่วงสัปดาห์นี้จึงเป็นโอกาสที่ทีมจากเมอร์ซีไซด์จะได้กระตุ้นนักเตะตอบแทนกลับมาบ้างหลังจากช่วงที่ผ่านมาเจอร์กินคลับก็ใช้เงินไปไม่น้อยสำหรับการช้อปปิ้งหลายต่อหลายเดียวนี่คือข้อดีนะครับถ้าหากกัปตันเฮนโดย้ายออกจากทีมต่อมาเรามาดูข้อเสียกันบ้างข้อเสียที่1สูญเสียผู้นำทีมในฐานะกัปตันทีมจอร์แดนเฮนเดอร์สันทำหน้าที่ได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องโดยเฉพาะการกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมปลุกเร้าหรือแม้แต่กระทั่งชมเชยขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่เจนส์มินเนอร์พละออกจากทีมไปแล้วเฮนเดอร์สันจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของทีมอย่างแท้จริงในแง่ของมาตรฐานและคุณภาพที่เขาสั่งเอาไว้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ที่เจอร์กินครอปจะมองหากัปตันทีมคนใหม่มาแทนที่จอร์แดนเฮนเดอร์สันได้แม้อาจจะมีหลายๆที่เหมาะสมต่อการได้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมก็ตามนะครับ 2. นักเตะโฮมกลอนหายเกลี้ยงหลังจากที่ปล่อยให้นักเตะหมดสัญญาย้ายออกไปโดยพร้อมเพรียงกันหลายรายในช่วงสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลเหลือนักเตะโฮมกลอนอยู่ในทีมแค่5รายเท่านั้นก็คือเทนอเล็กซานเดอร์โนโจโกเมสแฮนเดอร์สัน
ควินเคลเฮอร์และนัทฟิลิปยังไรก็ดีนะครับของทั้งเคลเฮอร์และนัทฟิลิปยังไม่มีความแน่นอนเช่นเดียวกันแถมทั้งสองคนอาจจะย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์ในช่วงสัปดาห์นี้อีกด้วยก็เป็นไปได้และหากรวมจอร์แดนแฮนสันก็อีกรายนักเตะในขานี้ก็จะเหลืออยู่แค่2รายเท่านั้นแม้ลุยส์โอลาเวียกองกลางเซาท์ตันอาจจะถูกคว้าตัวมาอยู่ในโผนี้แต่ลิเวอร์พูลก็ต้องเสียเงินอีกก้อนโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 3. ประเด็นความหลากหลายทางเพศประเด็นนี้อาจมีน้ำหนักมากที่สุดต่อการตัดสินใจของเฮนเดอร์สันว่าเขาจะย้ายไปค้าแข่งในซาอุดิอาระเบียดีหรือเปล่าอย่างที่รู้กันในฐานะกัปตันทีมเฮนเดอร์สันให้การสนับสนุนเรื่องความหลากหลายของเพศอย่างเต็มที่หากแต่เรื่องรักร่วมเพศเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายของชาวมุสลิมด้วยเหตุผลนี้เฮนเดอร์สันตกลงไปขุดทองในดินแดนเศรษฐีน้ำมันจึงน่าจะมีแฟนบอลจำนวนไม่น้อยที่ผิดหวังในตัวเขาต่อการเลือกจุดหมายปลายทางในการแข่งซึ่งอาจจะทำให้ความนิยมชมชอบตัวของเขานั้นลดลงไปก็เป็นไปได้เอาแน่ๆใน4คนนี้สื่อเปิดเผยรายชื่อตัวแทนฟอร์มโยเห็นแล้วต้องขนลุกที่หนแดงเล็งเอาไว้รายงานมาจาก Sky Sport นะครับเจมส์เพียร์ฟาบิโซโรมาโน่ซึ่งก็เป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือก็ได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อกองกลางที่ตกเป็นผู้หมายในการสำทับของลิเวอร์พูลที่จะนำมาแทนที่ฟาเมนโยที่กำลังจะย้ายไปเล่นให้กับอัลอิตติฮัดทีมดังในลีกซาอุดิอาระเบียหลังจากที่มีรายงานว่าฟาเมนโยเตรียมเก็บเข้าของย้ายไปขุดทองที่ซาอุดิอาระเบียกับสโมสรอัลอิตติฮัดซึ่งเป็นดีลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแซงดีลของจอร์แดนแฮนเดอร์สันไปเองเพราะดิวกับตันเฮนโดยังเจรจาเรื่องค่าตัวยังไม่เสร็จเลยล่าสุดสื่อตามประเทศได้ลิสต์รายชื่อกองกลางที่มีความเป็นไปได้ทั้งที่ลิเวอร์พูลที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมแทนที่ฟาบิโญ่จากการเปิดเผยของเมลิซาเรดดี้นักข่าวสายหงดังลิเวอร์พูลของ Sky Sport ก็ได้ระบุว่าผู้เล่นอย่างโซเฟียอัมราบัตกองกลางจากฟิออเรนติน่าไดแอนสกาเปนแบกมิดฟิลด์ดาจนจากบาเยิร์นมิวนิกลูมิโอลาเวียจากเซาท์แฮมป์ตันและคาวินฟิลิปจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งอยู่ในข่ายที่ยอดทีมแห่งทีมเมอร์ซีไซด์อยากได้ตัวมาร่วมทีมแทนที่ฟาบิโญ่ในขณะที่รายของเมอร์เซกายเชโดกองกลางตัวเก่งของไบรตันและโอเรียงซูอามานีกองกลางเลือดน้ำหอมของเดอมริดนั้นไม่มีความเป็นไปได้ที่หงแดงจะคว้าตัวมาร่วมทีมโดยสำหรับวิฟูเสริมกองกลางตัวใหม่มาแล้วถึง2รายนั่นก็คืออเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และโดมินิกสปอตไลท์และดูว่าพวกเขาจะต้องเสริมทัพกองกลางคนใหม่อย่างน้อยอีกถึง2รายหลังจากนี้เสริมแน่นอนนะครับ2รายนะฮะโอ้โหฟาบิโญ่ไปแล้วเลยฮะอย่าแปลกใจว่าทำไมดีลของฟาบิโญ่ในการเดินหน้าย้ายไปยังอัลอิตติฮัดถือมีความเร็วอย่างมากณเวลานี้อย่างแรกคือเอเจนต์ของเขาก็คือจอร์จเมนเดสที่เป็นมือวางอันดับที่1ในเรื่องของตัวแทนของนักเตะที่มีการเจรจากันอย่างสุดยอดและมีการรวดเร็วว่องไวและครั้งนี้เองนะครับจอร์จเมนเดสเป็นผู้ที่แจ้งให้ผู้บริหารของสโมสรอัลอิตติฮัดได้ทราบรายละเอียดทั้งหมดในการย้ายทีมในครั้งนี้ว่าเป็นโยอยากจะได้ค่าเหนื่อยที่เท่าไหร่และก็อยากมาค้าแข่งด้วยกี่ปีอย่างที่2ก็คือฟอนโยหมดแพชชั่นกับลิเวอร์พูลไปแล้วจริงๆก็น่าจะหมดมาสักพักแล้วเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็ฟอร์มตกลงไปเขาต้องการที่จะย้ายออกจากทีมเพื่อมีโอกาสได้รับค่าเหนื่อยมหาศาลในช่วงปลายอาชีพและกลับไปอยู่ใกล้ๆกับโรเบโต้เฟอร์มิโนที่ย้ายไปอยู่กับอัลอาลีทีมในลีกซาอุดิอาระเบียเช่นเดียวกันตอนนี้ฟอร์มโยได้รับอนุญาตจากลิเวอร์พูลให้เดินทางไปตรวจร่างกายกับอัลอิตติฮัดได้แล้วและคาดการณ์ว่าทีมจากฝั่งซาอุดิอาระเบียจะใช้เวลา 2-3 วันในการจัดการดีลนี้ให้เสร็จสิ้นแต่สโมสรลิเวอร์พูลไม่ต้องการแบบนั้นพวกเขาต้องการให้นักเตะรีบย้ายออกจากทีมไปให้เร็วที่สุดเพราะจะได้มีเวลามองหาตัวแทนของฟาบิโญ่ในทันทีซึ่งก็เรียกได้ว่ารวดเร็วดังสายฟ้าแลบนะครับแน่นอนกำลังไปตรวจร่างกายนั่นเองกับอัลอิตติฮัดนะครับก็อยากไปอยู่กับโรเบโต้เฟอร์มิโน่นั่นเองนี่หว่าสำหรับฟาบิโญ่ขอให้โชคดีนะจ๊ะนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลครับเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่16กรกฎาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้
เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup Fan วันพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ